เราชื่อเจนนี่นะเธอชื่ออะไรอ่ะดาวฟินิกซ์นะท้องฟ้าวันนี้สวยดีเนาะหึกลางคืนนี่นะก็สีดำสวยดีไงก็ดีนะเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอ่ะขอโทษนะพอดีเราไม่สะดวกฟังตอนนี้เรากำลังอ่านหนังสือสอบอยู่อ่ะรู้ใช่ป่ะว่าคนเราอ่ะมีมากกว่าหนึ่งด้านบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายบางทีก็อ่อนแอบางทีก็เข้มแข็งบางทีก็ไม่สู้บางทีก็สู้คงเป็นเรื่องปกติของคนเราแหละอีกด้านของเราอ่ะคือสู้มาถึงใจสู้งี้ป่ะเปล่าหมายถึงต่อสู้อ่ะยังไงอ่ะวันนี้คุณต้องแพ้แน่ครับคุณเจนนี่พูดแบบนี้ทุกครั้งไม่เบื่อแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครับเพราะครั้งนี้ผมอัปเกรดความสามารถให้มันเจ๋งกว่าที่ผ่านมาครับคุณสู้ไม่ได้แน่อ๋อนี่นี่เองเริ่มได้ยังอ่ะแล้วคุณจะเสียใจครับที่ท้าทายผมนี่โมต่อสู้ออนจริงจังปะเนี่ยแล้วเราก็เริ่มสู้กันได้แค่นี้เหรอนี่แค่10%เองครับงั้นช่วยเต็มร้อยเลยได้ไหมอย่าหาผมใจร้ายเลยครับนี่มีรวบพลังด้วยที่เมินการต่อสู้ของผมอ่ะขอส่งงานไปไหมปะเดี๋ยวติดแอปอ่ะเอ้าทำไมส่งไม่ได้เนี่ยผมตัดสัญญาณเองเลยครับเอาสัญญาณกลับมาเดี๋ยวนี้นะถ้าอยากให้ทำอ่ะก็ตั้งใจสู้สิครับผมไม่ได้คืนสัญญาณให้งั้นจะเอาจริงแล้วนะหมดตัวติดเอฟออนครับผมจะต่อสัญญาณแค่นี้เลยก็ประมาณนี้แหละนี่แค่วันนั้นวันเดียวนะจริงๆมีอีกตั้งหลายวันแน่ตลกแล้วใครจะไปเชื่อแต่แต่งเรื่องเก่งนะเราอ่ะจะเอาไปทำหนังหรอเปล่านี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงก็บ้าแหละผมมาแก้มือครับคุณเจนนี่ไม่เบื่อเลยนะWe'll be right back.